ฟ้าแล้วคนไหนเด็กหญิงน้ำใสทำไมถึงทราบล่ะคะมีโบด้วยแล้วพี่ที่ใส่เสื้อสีชมพูเหมือนกันเด็กๆคิดว่าพี่คนนี้น่าจะชื่อพี่อะไรคะแสดงว่าอ่านแน่เลยพี่คนนี้มีชื่อว่าพี่ส้มป่อยอ้าวแล้วภูผากับน้ำใสนอกจากจะมีพี่สาวที่เป็นเพื่อนๆข้างบ้านแล้วยังมีเพื่อนข้างบ้านอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะใครรู้จักบ้างคุณครูอ่านไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะชื่อเขาเขียนอย่างนี้ชื่ออะไรคะโมชื่อหมู่นั่นเองแล้วน้องคนเล็กสุดมีชื่อว่าน้องอะไรข้าวน้องข้าวเมานะคะน้องข้าวเมาเป็นน้องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงๆนะคะเด็กๆมีเพื่อนข้างบ้านไหมมีไหมคะมีนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่รอบบ้านของเรานะคะอยู่อาจจะอยู่ในวัยเดียวกันอย่างเช่นโมงอยู่ในวัยเดียวกับภูผาน้ำใสหรืออาจจะมีวัยมากกว่าหรืออายุมากกว่าอย่างเช่นพี่อะไรคะพี่ส้มป่อยหรืออาจจะมีวัยน้อยกว่าเราก็เป็นน้องไปนั่นก็คือน้องข้าวเมาเพราะฉะนั้นในละแวกบ้านเราไม่ได้มีคนที่มีอยู่ในวัยเดียวกับเราทั้งหมดแต่มีคนที่สูงอายุกว่าเราและมีคนที่อายุน้อยกว่าเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถเล่นกันได้ไหมเล่นกันได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นสังคมของเด็กๆที่เล่นด้วยกันนะคะไม่ใช่สังคมผู้ใหญ่ทีนี้สังคมเด็กๆเขาเล่นอะไรกันบ้างเด็กๆเล่นอะไรกันบ้างเล่นกับเพื่อนๆเล่นอะไรบ้างคะเล่นวิ่งไล่จับเล่นอะไรอีกเล่นซ่อนหาหรือเล่นปิดแอบเล่นอะไรอีกเล่นการละเล่นของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นมอนซ่อนผ้าริ้วข้าวสารหมากเก็บยังเล่นไหมคะหรือเล่นกระโดดยางกระโดดเชือกเล่นอะไรอีกหรือชวนกันไปเล่นเกมได้เกมมาคนละ1เครื่องแล้วก็นั่งจ้องกระเหม็งไปที่จอคอมเล่นแบบนั้นไหมคะเล่นแบบนั้นนะคะหนึ่งเวลาน้อยๆเนี่ยคุณครูคิดว่าควรจะเล่นวันละประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างไม่ใช่ก็บอกว่าอนาคตข้างหน้านะคะในโลกของเราจะมีสังคมก้มหน้าก็คือต่างคนต่างไม่สนใจกันก็คือมัวแต่ก้มหน้าทำอะไรคะลูกทำอะไรคะเล่นเกมนายโทรศัพท์และของเล่นแบบเนี้ยเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมคะของเล่นแบบนี้ของเล่นแบบนี้กดได้ไหมนี่ก็เรียนแบบนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะเล่นมันอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในมีน้ำอยู่ข้างในแล้วน้ำนี้สามารถเป่าให้มันเกิดเป็นเป็นลูกโป่งได้นั่นเองวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆได้เล่นอันเนี้ยอยากเล่นไหมคะอยากถ้าอยากเล่นต้องตั้งใจฟังนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของนักคิดสมองใสเป็นเรื่องราวของเด็กๆทั้งหมดกี่คนเอ่ยกี่คนภูผาน้ำใสมงใครอีกน้องข้าวเม่าพี่ส้มป่อยทั้งหมดกี่คนคะลูก5คนนี้เขาทำอะไรกันนะคะเขาบอกว่ามีอยู่เช้าวันหนึ่งที่เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็นัดมาพบกันที่บ้านพี่ส้มป่อยนะคะบ้านพี่ต้มป่อยมาเพื่อจะทำอะไรกัน
มาเพื่อที่จะเล่นกันนั่นเองทีนี้เวลาเล่นเขาเล่นอะไรกันเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเล่นโยนห่วงกันนั่นเองทีนี้เวลาจะเล่นโยนห่วงก็ต้องเล่นที่อะไรคะลูกกลางแจ้งใช่ไหมคะเล่นบนบ้านได้ไหมไม่ได้เล่นโยนห่วงกลมๆเวลาที่เราจับโยนแล้วก็เวลาที่เรารับถ้าเกิดรับไม่ได้ถ้าเราเล่นบนบ้านเป็นไงคะจะเสียงดังโครมครามแล้วก็วิ่งชนข้าวของเสียหายนั่นเองต้องไปเล่นที่ลานกว้างๆนั่นเองแต่ว่าบังเอิญว่าวันนั้นเด็กๆทั้ง5คนก่อนที่จะเล่นเนี่ยไปดูอะไรกันก่อนไปดูโทรทัศน์รายการอะไรคะเด็กสมองใสกะว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทราบไหมคะฝนตกลงไปเล่นกลางแจ้งได้ไหมไม่ได้นะคะเมื่อเล่นไม่ได้เด็กๆทำยังไงคะลูกก็เดินออกมาที่นอกชานแล้วก็เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมารุ้งกินน้ำเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำขึ้นมาแล้วน้องตัวเล็กก็บอกว่าหนูอยากจะเล่นกับรุ้งจังเลยพี่ต้มปล่อยก็เลยบอกว่าถ้าน้องอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะช่วยนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องคร่าวๆทีนี้ถ้าคุณครูให้เด็กๆอ่านเองเด็กๆจะอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านได้ไหมคะลองมาฝึกอ่านกับคุณครูก่อนดูที่หน้าสไลด์นะคะอ่านพร้อมกันเรื่องนักคิดสมองใสสไลด์หน้านี้เด็กๆจะเห็นตัวละครทั้งหมดกี่คน5คนนะคะ5คนนี้บ้านอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้กันใกล้กันนั่นเองนะคะเหมือนกับที่คุณครูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละเช้าวันนี้ทุกคนทำไงคะนัดมาเจอกันอ่านต่อค่ะลูกถึงบ้านพี่ส้มปล่อยเด็กๆ ดูรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่ารายการอะไรคะหนุ่มๆไตเติ้ลไตเติ้ลบอกคุณครูหน่อยว่ารายการโทรทัศน์ที่เด็กๆทั้งหมดดูกันมีชื่อว่ารายการอะไรคะเร็วๆหาให้เจอรายการอะไรเอ่ยเด็กสมองใสหัวใจนักคิดปรบมือให้กับไตเติ้ลค่ะต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะถึงจะจำได้พี่ต้มปล่อยให้น้องๆมาดูรายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดแล้วก็บอกว่าจะลงไปทำอะไรกันนะเล่นโยนห่วงนั่นเองต่อค่ะอ่านใหม่ค่ะครู่เดียวYeah.
นะคะพอฝนตกสักแป๊บหนึ่งก็หยุดแสงแดดก็ออกจ้าเลยทีนี้พอแสงแดดออกก็เกิดเป็นรุ้งกินน้ำขึ้นมาพี่ต้มปล่อยเป็นยังไงคะลูกพี่ต้มปล่อยทำยังไงคะเห็นน้องอยากเล่นกับรุ้งก็เลยบอกน้องๆให้ลงไปที่ลานกลางแจ้งพร้อมกับถือขวดฉีดน้ำพรมผ้าของคุณแม่ลงไปด้วยลงไปทำอะไรเรามาดูกันต่ออ่านพร้อมกันลูกพี่ต้มปล่อยบอกว่าน้องอยากเล่นกับรุ้งกินน้ำเดี๋ยวพี่จัดให้นั่นก็คือพี่ต้มปล่อยก็เลยพาน้องๆไปไหนคะไปที่ลานกว้างๆแล้วก็ให้น้องหันหน้าไปทางแสงแดดนะคะหรือทางดวงอาทิตย์แล้วพี่ต้มปล่อยก็ฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยเมื่อน้ำละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงก็กลายเป็นรุ้งเจ็ดสีเด็กๆ เคยเห็นรุ้งแล้วรุ้งเจ็ดสีมีสีอะไรบ้างคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเจ็ดสีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดมันไม่มีฝนตกมันไม่มีแสงแดดเด็กๆจะเห็นแสงมันไหมคะปกติแล้วเวลาที่เด็กๆ